นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าสังคมอยู่ยากหนุ่มรปภ.ไม่รักษาความปลอดภัยเดินตามลูกค้าสาวเข้าห้องน้ำล็อกประตูหวังข่มขืนเคราะห์ดีมีคนช่วยโซเชียลแห่แชร์หวังเตือนภัยผู้หญิงทุกคนเช้าอีกครูฝ่ายปกครองล้วงข่มขืนเด็กม.1ขู่ปล่อยภาพโป๊หากปากโป้งตำรวจตามล็อกตัวไว้ทันขณะจะผูกคอตายหนีคดีซีรีส์หวย30ล้านลุงจรูนโวยลั่นหวยซื้อมากับมือท้าสาบานทั้งครูแม่ค้าตำรวจหากใครปั้นเรื่องขอให้ล่มจมด้านทนายตั้มยังมั่นใจไม่ได้ช่วยคนผิดอยากให้มาให้หมดเลยทั้งครูทั้งแม่ค้าทั้งตำรวจมาถ้าคิดว่าตัวเองพูดจริงพูดถูกทำจริงทำถูกมาเลยที่ศาลหลักเมืองมาสาบานกันคำพิพากษาชี้ชัดธรรมกายเข้าข่ายรับของโจรฟอกเงินนัดจ้ะข้ออ้างของสุภชัยกับสาวกเอาเงินไปสร้างอาคารไม่ใช่กิจของสงฆ์สั่งริบ4บัญชีเงินฝากด้านสุภชัยซวยหนักถูกสั่งชดใช้อีก 9,642 ล้านมาแล้วกองเชียร์บิ๊กป้อมแห่มาหน้ากลาโหมชี้บิ๊กป้อมโดนการเมืองเล่นงานวอนให้อยู่ต่อด้านวัฒนาวีระเอาเลยจี้ศรีวราเอาผิดสอบท่อน้ำเลี้ยงม็อบเชียร์บิ๊กป้อมคู่บ้านเมืองมีประชาธิปไตยเมื่อไหร่เจอกันแน่ปูพร่านขวางยึดบ้านดิ้นส่งทนายฟ้องถอนคำสั่งห้ามขายทอดตลาดวิษณุแจงหลังยึดคนในครอบครัวยังอยู่ได้แต่ต้องขออนุญาตยันทำอย่างเหมาะสมไม่ได้เอาเป็นเอาตายพบกับอัญชลีพรกุสุมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ในนิ้วอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับต้อนรับเข้าสู่นิวรุณสวัสดิ์ครับต้อนรับท่านเข้าสู่วันที่มาแล้วจริงๆด้วยวันอะไรวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2561แต่ที่บอกมาแล้วคือเย็นแล้วครับค่ะเย็นขึ้นมานิดนึงนะคะค่ะผ่านเขาจะเรียกว่าผ่านความร้อนมานิดนึงอะนะครับเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์สบายๆอย่างนี้ใครที่เพิ่งตื่นมารีบอาบน้ำขัดสีฉวีวันให้ต่อมขุมขนรับความเย็นให้เต็มที่เลยนะ บอกก่อนนะรอบสุดท้ายแล้วนะครับไม่มาแล้วนะค่ะแล้วก็อยู่กับเรานะคะตั้งแต่6โมงไปจนถึง7โมงครึ่งแล้วก็ต่อด้วยคุยข้อเจาะข่าวนี่แหละค่ะวันนี้ข่าวสนุกตลอดเลยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีแผนที่ให้นะคะเขาจะมีงานไทยแลนด์มาราธอนใช่ถูกต้องเป็นงานวิ่งระดับที่ตั้งใจจะให้เป็นระดับโลกแต่ตอนนี้เป็นระดับเงียบครับเงียบกริบเลยเมื่อวานนี้เพิ่งแถลงข่าวนะคะและเดี๋ยวจะเอาแผนที่มาให้ดูนะคะว่าคืนของวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์จะปิดถนนตั้งเป็น10สายโดยที่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปยังไม่รู้หรอกครับนอกจากนักวิ่งแค่นั้นเองค่ะเรื่องการก็เข้มข้นนะคะเรามาดูสถานการณ์รอบคืนที่ผ่านมากันก่อนนะคะเราฝาแฝดกันหรอมางานอีเวนต์ค่ะเขาจ้างเราเขามางานเขาจ้างเรามาเปิดตัวสินค้าเลยสีทองกับสีแดงนะคะครับก็ตุ๊ดจีนแล้วไงอะไรอะไรก็แดงๆใส่ไปเหอะโอ้ยเดี๋ยวดูตุ๊ดจีนเดี๋ยวจะให้แดงกว่านี้อีกค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเจอมาเยอะแล้วนะคะพวกที่แกล้งเจ็บแกล้งโดนรถชนรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้นี่ไม่ค่อยเนียนเลยอะค่ะนี่แถวบ้านผมเลยนะใช่ค่ะเจริญกรุง63ครับปรากฏว่ามีพ่อหนุ่มคนนึงครับอายุ34ปีกระโดดลงมาล้มอู้ตายแล้วแล้วรถชนแกหรือเปล่านี่คือภาพอย่างเงี้ยผมเห็นสมัยก่อนบ่อยมากเลยนะในหนังไทยอ่ะที่แบบเวลาต่อยกันปุ๊บกำปั้นยังไม่ถึงหน้าแล้วพังอ่ะไปก่อนอย่างเงี้ยนิ่งเลยนะเออนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับบริเวณปากซอยเจริญกรุง63นะครับซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้ชื่อว่านฤพลแสงบุญเรืองอายุ34ปีเขาแจ้งความเข้าแจ้งความที่สน.ยานนาวาบอกเขาขับรถมาตามรถสองแถวคันนี้แหละอยู่ๆสองแถวจอดก็ไม่มีอะไรผู้หญิงคนนี้ลงมาปั๊บล้มหน้ารถเขาเลยครับ
ล้มหน้ารถเขาคือประมาณแบบเฮ้ยผมก็ไม่ได้ไปชนอะไรเขานี่ล้มแล้วนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะคนก็มาถามแต่คนที่เห็นเขาก็งงเขาก็คงนึกว่าเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยลงมาแล้วสะดุดล้มอ่ะนะฮะเสร็จแล้วลุกขึ้นมาครับอยู่ๆผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมาแล้วมาเคาะกระจกรถเขาครับแล้วโยนเหรียญใส่ด้วยนะแล้วบอกว่าเอามา100นึง100เดียวอ่ะเออเอามา100นึงเลยปรากฏว่าคุณณรุพลบอกให้พี่เรื่องอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยหน้ารถมีกล้องนะมีกล้องนะก็กลายเป็นว่าพอมีกล้องปั๊บจบเลยครับจบข่าวเลยนี่แกนั่งนอนอยู่นานมากเลยนะเออนะลุกขึ้นมาอ่ะลุกแล้วลุกแล้วคุณต้นนอนอยู่ลุกอ่ะหยิบตังก่อนหยิบตังนิดนึงอ่ะแล้วก็โยนนี่ๆเสร็จแล้วก็โยนเดี๋ยวจะเดินเข้ามาด้วยค่ะเออโอ้โหมันภาพมันละเอียดมากคือเราทุกคนเห็นพร้อมๆกันแล้วครับสองแถวก็ไปแล้วด้วยนะคุณอัญชลีพรไม่ได้ชนถ้ายังไม่กลับบ้านก็นี่เถียงกันอยู่อันนี้คือเริ่มไม่ได้ชนอะไรเลยนี่ๆไม่ได้ชนอะไรเลยเดินมาผมมีกล้องครับพี่ผมมีกล้องผมไม่ได้ชนอะไรเลยแล้วพี่ก็พาไปหน่อยได้ไหมคะไม่ลูกผมไม่สบายพวกผมตัวเล็กยังไงอะคะของเงินจะร้อยหนึ่งด้วยของเงินร้อยหนึ่งผมคือคุณณฤพลบอกก็ตกใจที่ไม่ได้ลงไปก็ยอมรับไม่ได้ลงไปแล้วในรถอ่ะลูกก็ไม่สบายด้วยก็ไม่กล้าลงไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยอ่ะนะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยขอร้อยหนึ่งเอาฟังเลยค่ะมีคนไปดูเป็นพี่ผู้หญิงเสื้อสีขาวผมเห็นเขานั่งยองๆแล้วก็ดูแล้วผู้หญิงคนที่นอนอยู่กรี๊ดครับทุกคนก็แบบถอยออกมากันหมดเลยทุกคนแล้วเขาก็ลุกขึ้นเขาก็คุยกับผมบอกว่าชนแล้วจะหนีหรออะไรประมาณนี้ผมบอกว่าผมมีกล้องผมมีกล้องผมก็ชี้ให้เขาดูกล้องเขาก็เห็นกล้องเขาก็เดินมาข้างๆทางคนขับครับทางฝั่งซ้ายครับผมก็เปิดกระจกลงครับแล้วผมก็คุยกับเขาว่าผมมีกล้องนะอะไรอย่างเงี้ยผมมีกล้องเขาบอกว่าพี่ไปส่งหนูหน่อยผมก็บอกว่าลูกผมไม่ค่อยสบายผมไปไม่ได้ประมาณนี้ครับเขาบอกว่างั้นเขาของเงิน100บาทผมก็เลยบอกว่าพี่เอากันอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยผมก็บอกมันแบบเหมือนมันไม่ดีครับแล้วผมก็ค่อยๆเบี่ยงไปขับกลับบ้านนะครับแล้วก็เลยมาแจ้งความนี่คือให้สัมภาษณ์อยู่ที่สน.ยานนาวานะคะแล้วก็ไม่ได้ชนจริงๆก็มันเป็นภาพคุณอย่าขำนะคือมันเกิดขึ้นจริงๆในโลกนี้เอางั้นเถอะเจ๊แกเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากอะกระเป๋ากระเป๋าลอยเลยนะอ่ะก็พอสี่ทุ่มปุ๊บเอาไปอีกสอนอนสี่ทุ่มที่สอนอโคกครามครับคุณกัจจังจีราพิทักษ์พรตระกูลเรียกกันว่าอดีตแฟนคุณโดมกันละกันอ๋อเหรอโดมปกรณ์ลำสวยไหมน่ารักกัจจังเขาไปอย่างนี้เขาไปแจ้งความกับสอนอโคกครามไว้อย่างนี้ว่าขอลงบันทึกประจำวันไว้หน่อยเพราะว่าหุ้นส่วนเนี่ยเอาชื่อกัจจังกับชื่อบริษัทไปแอบอ้างรับงานแล้วก็ทิ้งงานนะครับโดยไม่ส่งงานตามกำหนดจนทำให้เสื่อมเสียก็อย่างนี้มีหุ้นส่วนบริษัทชื่อวริศอินเดชนี่ชื่อนะนายวริศอินเดชนะครับไปอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของบริษัทคุณกัจจังนี่แหละแล้วก็ไปรับจ้างทำเว็บไซต์นะครับคนเสียหายเนี่ยมีทั้งนางสาวไอราดากริตยาพงพันธ์อันนี้ก็คุ้นๆนะนามสกุลก็คุ้นๆนะครับไอราดากริตยาพงพันธ์แล้วก็นางสาวกุลกนกหว่องทั้งสองคนเนี่ยว่าจ้างให้วริศอินเดชเนี่ยทำเว็บไซต์ให้กับสินค้าของตนเก็บเงินมัดจำไปแล้วรายหนึ่งเนี่ย150,000อีกรายหนึ่ง200,000เสร็จแล้วก็หายไปเลยเพราะนั้นกัดจังเลยมาลงบันทึกประจำวันไปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เตือนด้วยถ้าใครเจอว่าริทอินเดชหรือใครมาแอบอ้างกัดจังขอให้บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับเธอค่ะนะคะขึ้นสน.ตอน 4:00 นเลยนะคะส่วนเรื่องใหญ่ก็คือตำรวจกับครูที่ตำรวจไปชี้มูลว่าครูเป็นเจ้าของลอตเตอรี่30ล้านเมื่อวานนี้ก็เลยได้เห็นตำรวจนะคะคือร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลเนี่ยอายุ62แล้วนะแต่แกดูหนุ่มมากๆเลยเมื่อวานนี้แกให้สัมภาษณ์แบบเปิดอกเปิดใจเลยค่ะบอกว่าเฮ้ยดูแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยวันนั้นที่ซื้อลอตเตอรี่อ่ะผมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะซื้อที่ไหนยังไงไม่เคยจำหน้าแม่คงแม่ค้าได้แต่ก็ยังยืนยันว่าผมเป็นคนซื้อครับเพราะว่าผมเอาเลข26คุณจำได้ไหมคะใช่วันนั้นใครก็จะซื้อ26ทั้งนั้นคือแม่ค้าผ่านมาก็ถามแม่ค้ามี26ไหมแม่ค้าบอกมี2ชุดอ่ะอย่างนั้นเอามาชุดนึงก็ชุดนึง700นี่แหละขายเกินราคาด้วยขายใบละ140เนี่ย5ใบขาย700ผมจ่ายแบงค์100ไป7ใบหลังจากนั้นก็เดินไปซื้อกับข้าวต่อผมจำได้ว่าเป็นผู้หญิงแต่จำหน้าไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สนใจแม่ค้าจะสวยงามขนาดไหนเลขข้างหน้าผมก็ไม่ได้ดูด้วยเพราะผมคิดว่าผมจะเอาแค่เลขท้าย2ตัวเท่านั้นนั่นคือแกยืนยันว่าแกซื้อเองและเป็นแบบนี้จริงๆค่ะครับผมซื้อมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่นะ
แล้วผมมารู้ว่ามันมีพยานหลักฐานอะไรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วมันไม่มีหรอกมันไม่ใช่ลุงเชื่อว่าพยานนี้มีจริงไหมคะไม่มีหรอกผมเชื่อได้เลยไม่มีผมเชื่อนะไม่มีหลักฐานจริงๆแล้วก็คงมอบหมายให้ทนายเข้าไปหมดแล้วนะผมก็ไปสอบดูแย้งกันเลยไปรู้เมื่อไหร่ครับถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาเรียกสองฝ่ายเคลียร์กันจะเคลียร์ไหมคะไม่หรอกมาถึงตอนนี้แล้วผมถามว่าผมไปซื้อจริงหรือไม่มันก็หาไม่ได้ไงมันหาไม่ได้ตั้งแต่วันแรกเลยที่ผมไปหามาเนี่ยพยายามบอกเขาให้หากล้องวงจรปิดให้ดีกล้องวงจรปิดก็ไม่มีนะคะไม่มีแต่ทีนี้ร้อยตำรวจโทวิจรูนก็บอกว่าน้อยใจฝากถึงตำรวจภาค7ที่ทำคดีนี้ว่าผมน้อยใจในการทำงานของตำรวจรุ่นน้องผมเจอมาตั้งแต่วัน2วันแรกลักษณะเดียวกันอย่างนี้เลยผมถึงต้องวิ่งไปกระทรวงยุติธรรมวิ่งไปหา DSI ผมไปเพื่ออะไรถามจริงเหอะจะให้เขามาจะให้เขามาตรวจสอบเหรอว่าผมโกหกเออผมไปให้เขาขุดคุ้ยเหรอว่าผมก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าไอ้ที่เจออยู่เนี่ยมันเป็นกระบวนการเพราะผมเจอมากับตัวอยากให้หน่วยงานที่เป็นกลางจริงๆมาหาข้อมูลดูซิว่าใครผิดใครถูกต่อให้ครูมีพยานมากมายแค่ไหนตนก็ไม่เชื่อแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้เขาท้ากันอย่างนี้วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้10 โมงให้ไปที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีเลยถ้าผมเนี่ยพูดโกหกปั้นเรื่องราวเท็จเข้ามาให้ครอบครัวผมล่มจมให้มีอันเป็นไปเลยแล้วครูปีชาด้วยขอท้าเลยถ้าไม่กลัวให้ไปสาบานด้วยกันรวมถึงพยานทั้งหมดมาเลยเชิญค่ะอยากให้มาให้หมดเลยทั้งครูทั้งแม่ค้าทั้งตำรวจมาถ้าคิดว่าตัวเองพูดจริงพูดถูกทำจริงทำถูกมาเลยที่ศาลหลักเมืองมาสาบานกันยังมีกินน้ำมนต์สาบานยิ่งดียิ่งดีเลยใครพูดจริงก็ขอให้มันเจริญรุ่งเรืองไปยิ่งยิ่งขึ้นไปจะมีพูดไหมใครพูดจริงให้ติดคุกมีไหมให้ติดคุกติดตารางให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาอยากให้ออกมานะและทางด้านคดีตอนนี้นะคะทางหมวดจรูญบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสืออะไรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้ามีมาผมก็จะไปตามวันเวลานั่นแหละส่วนเรื่องพยานเพิ่มตอนนี้มอบให้ทนายแล้วทนายก็ยังอยู่ญี่ปุ่นนะคุณสิทาเบี้ยบังเกิดเนี่ยไปพักผ่อนไปเที่ยวอยู่ญี่ปุ่นยังอุ้ยถ้าแกอยู่นี่คงสนุกกว่านี้นะจะดำเนินการยังไงก็ว่าแต่แล้วแต่สิทธาว่าไปเลยนะคะสิทธาจะกลับ9 กุมภานี้โอ้ไปยาวและทีนี้ครูปีชาล่ะคุณต้นรับคำท้าไหมไม่ไปครูปีชาบอกโอ๊ยไม่ไปหรอกที่จะไปท้าศาลหลักเมืองอ่ะไปสาบงสาบานเอางี้ดีกว่าบอกให้พี่จรูนเนี่ยเก็บคำสาบานเอาไว้ไปสาบานต่อหน้าศาลยุติธรรมดีกว่าเออเพราะเวลาขึ้นให้การเนี่ยเขาต้องสาบานตนก่อนนะค่ะเออนะครับทีนี้ทางครูเนี่ยบอกความจริงคือความจริงให้ได้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายให้กระบวนการเดินหน้าไปได้ข้อยุติเพราะนั้นเตรียมตัวไปศาลก็แล้วกันบอกไม่ไปศาลหลักเมืองหรอกจะไปศาลยุติธรรมใช่ไหมคะใช่ไปศาลยุติธรรมแทนแต่คนที่กล้าไปสาบานนะคือเจ๊เกียวนะน้าวต้นคือเจ๊เนี่ยแกเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดเมสซิตี้นี่แหละสุขผลเออเป็นพยานคนสำคัญของครูปีชาเลยใช่ไหมแต่ว่าคนนี้แหละที่พูดกลับไปกลับมาจะเลิกขายแล้วเลิกขายแล้วไม่เลิกแล้วเลิกแล้วไม่เลิกได้ที่ว่าถ้าช่วยได้จะได้บ้านได้เงินอะไรอันนั้นเราไม่รู้อันนั้นเป็นแค่ข่าวลืออันนั้นเป็นแค่ข่าวเฉยๆว่าถ้าแม่ค้าช่วยจะได้บ้านได้รถแต่ไม่ได้ออกเสียงออกชื่อขนาดนั้นนะทีนี้พอเรื่องของสาบานปั๊บเนี่ยนะเจ๊เกียวบอกเลยว่าเฮ้ยเจ๊เนี่ยลูกเมืองการจะไปไหนลูกแม่น้ำแควลูกศาลเจ้าพ่อหลังเมืองอยู่แล้วไปสาบานที่ไหนได้เลยมานัดมาเลยแล้วแม่ค้าลอตเตอรี่ทั้งหมดจะไปด้วยแล้วก็ดีใจกับครูปีชาด้วยดีใจครูปีชาด้วยนะตำรวจว่ายังไงบ้างคะตำรวจเนี่ยโอ้โหคุณเอ๋ยเมื่อวานมันมากมีการเผยแพร่คลิปคำให้สัมภาษณ์นะของตำรวจภูธรภาค7ไล่ตั้งแต่ตัวของผู้กำกับเลยนะผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการภาคลงมาถึงรองเลยนะปรากฏว่าสิ่งที่เขาเผยแพร่กันเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่องหนึ่งบอกว่าณขณะนี้เนี่ยพยานทุกคนเลยก็ไม่ได้มีใครเห็นว่าร้อยตำรวจโทจรูญเป็นคนเก็บลอตเตอรี่ได้นะยังไม่มีหลักฐานชัดมีเพียงแต่บอกว่าหันไปเห็นร้อยตำรวจโทจรูญก็เลยคิดว่าเป็นคนเก็บลอตเตอรี่ไปแค่นั้นเองนะสามารถที่จะเอาฟ้องได้ก็แล้วกันนะคุณคิดดูก็แล้วกันนะตอนนี้ที่เขาว่าคือเขาว่าเรื่องนี้กันใช่ไหมนะครับอ่ะแต่ว่าในส่วนของตำรวจเองนะครับเขาก็บอกว่าก็ยังต้องลงพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดซึ่งผู้จัดการตลาดเขาก็บอกแล้วว่าไม่มีตรงนั้นน่ะไอ้กล้องตัวนั้นน่ะถอดออกไปเป็นปีแล้ว
เออนะครับอ่ะก็หากันต่อไปก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็คือรอนะคะว่าเดี๋ยวคุณสิทธามาคงจะสนุกกว่านี้เออสิคุณสิทธาเนี่ยมีนัดนะครับว่าจะต้องไป9กุมภาแต่แกให้สัมภาษณ์มาบอกว่าขอเลื่อนเป็นวันที่10แล้วเพราะแกจะกลับมาวันที่9ค่ะเรื่องของครูเช้าหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยครูผอ.เข้ามอบตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีเรื่องครูเช้าอีกเนื่องจากแม่ไปร้องเรียนที่มูลนิธิปวีณาค่ะลูกสาวอยู่ป .6 ถูกครูฝ่ายปกครองขืนใจคุณต้นขืนใจป .6 จนมาแล้วก็ต่อเนื่องมาจนม .1 นะคะแล้วเด็กนี่มารู้เพราะอะไรรู้ไหมแม่มารู้เพราะว่าแม่เนี่ยบอกว่าเยอะเหอะดื้อมากแล้วจะไปฟ้องครูฝ่ายปกครองคือลูกเนี่ยพอกำลังเข้าเป็นวัยรุ่นก็มีพฤติกรรมบางทีโต้เถียงพ่อแม่ก้าวร้าวพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ขู่ว่าเออเดี๋ยวไปฟ้องครูฝ่ายปกครองเท่านั้นแหละครับตัวสั่นเลยแปลกมากก็เลยถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่รู้หรอกว่าครูปกครองเป็นยังไงทำอะไรกับหนูแม่ไม่รู้หรอกว่าครูปกครองเนี่ยทำยังไงกับหนูแล้วทีนี้ก็ถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบนะคะก็เลยต้องให้ลูกพี่ลูกน้องที่เขาสนิทกันนะคะที่สนิทกันกับลูกเนี่ยช่วยตะล่อมให้หน่อยลูกถึงสารภาพบอกกับญาติทีนี้ก็เลยไปแจ้งคุณครูปวีณานี่แหละบอกว่าครูเนี่ยหลอกให้ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ขืนใจเด็กที่นั่นถ่ายรูปไว้แล้วหลังจากนั้นก็ขู่นะคะว่าถ้าไม่ยินยอมเนี่ยจะเอารูปเนี่ยเอาไปเผยแพร่แล้วก็เอาตัวไปคือก็ต่อเนื่องมาเนี่ยหลายครั้งด้วยกันล่าสุดนี่ก็ยังมีเลยนะคะเด็กเนี่ยอยู่ม.1แล้วตอนนี้และที่มันดราม่ายิ่งกว่าคือไอ้ตอนที่ไปจับครูอายุ40เนี่ยกำลังจะผูกคอตายหนีความผิดนะคุณต้นถูกต้องนะฮะก็ตำรวจเนี่ยเขาก็เข้าไปนะครับแล้วก็ไปถึงบ้านพักนายเอกปรากฏว่าจากที่จะไปจับต้องไปช่วยอ่ะคือนายเอกเนี่ยกำลังจะผูกคอตายหนีความผิดภายในบ้านพักนะครับให้การรับสารภาพนะพอหลังจากที่ควบคุมตัวมาแล้วก็เอาตัวไปขออำนาจศาลฝากขังเลยแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะกลัวอะไรรู้ไหมไม่ได้กลัวหลบหนีนะกลัวจะคิดสั้นกลัวจะคิดสั้นฆ่าตัวตายกลัวโดนด้วยเออนะครับส่วนน้องยืนยันว่าจะเรียนที่เดิมต่อไปเพราะครูถูกจับแล้วค่ะนะฮะอันนั้นก็เป็นอุทาหรณ์นะครับช่วงนี้ครูกับนักเรียนเยอะเหลือเกินแต่อีกเรื่องหนึ่งใกล้ตัวคุณผู้หญิงทุกคนเลยครับค่ะอันนี้เกิดขึ้นในห้างดังเลยนะจริงๆอ่ะเขาบอกเลยนะครับบอกว่าห้างฮอปอเลยฮอปออืมบอกขนาดนั้นเลยนะก็ห้างนี้อยู่บนถนนราชพฤกษ์คือจอกแจ๊กจอแจมากนะแต่บังเอิญเวลาที่เกิดเนี่ยมันเพิ่งจะเปิดไงคนก็เลยยังไม่เยอะก็มีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเดินขึ้นไปเข้าห้องน้ำบนชั้น2ของห้างแล้วอยู่ๆเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายเป็นรปภ.เลยเดินตามเข้าไปเห็นปลอดคนไงปรากฏเข้าไปในห้องน้ำตามเข้าไปเลยแล้วล็อกประตูหน้าห้องน้ำเลยแล้วก็ทำร้ายร่างกายพยายามจะข่มขืนครับโชคดีเดชบุญมีแม่บ้านทำความสะอาดอยู่ในห้องข้างๆได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบร้องให้คนเข้าไปช่วยคนก็เลยวิ่งมาช่วยครับแล้วก็จับตัวได้แล้วก็เนี่ยสภาพอย่างที่เห็นคุณอัญชลีพรนี่แหละนั่งจมกองเลือดเห็นชัดๆนะฮะนี่โชคดีว่ามีแม่บ้านอยู่ใกล้ๆนะคะนะฮะแต่นี่จะดูหื่นเกินไปไหมห้างเปิดแล้วมันก็มีคนแล้วแม่บ้านก็อยู่ใกล้คือแสดงว่าไม่ดูตาม้าตาเรือเลยมันไม่ได้เปลี่ยวอะไรอย่างนั้นน่ะนะแต่ว่าปกติที่ฉันสังเกตดูห้างเนี่ยถ้าเขามีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายจะมีแม่บ้านผู้หญิงเขาจะเดินป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้นแหละนะคะไม่มันไม่รับตาถึงขนาดจะทำอะไรก็ได้หรอกนะค่ะก็นายคนนี้ชื่อว่านายสิทธิพงษ์ธนสุขอายุ35ปีนะครับซึ่งเป็นรปภ.ข้างนอกลองฟังดูเลยครับในช่วงนั้นก็เป็นช่วงห้างเพิ่งเปิดนะครับก็อาจจะมีคนมาใช้บริการยังน้อยอยู่ครับก็มีผู้เสียหายได้เข้าไปแล้วก็เข้าไปทำกิจธุระภายในห้องน้ำนะครับทำธุระส่วนตัวก็ทราบว่าได้มีทางคนร้ายนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพนักงานรปภ.นะครับก็ได้เดินตามทางผู้เสียหายเข้าไปครับแล้วก็ได้ปีนห้องน้ำที่อยู่ติดกันที่ผู้เสียหายใช้อยู่นะครับแล้วก็เข้าไปภายในห้องน้ำที่ผู้เสียหายอยู่นะครับจากนั้นก็ได้ใช้กำลังนะครับลงเหนี่ยวกักขังประตูสลายผู้เสียหายทางฝ่ายผู้เสียหายก็ได้มีการต่อสู้ขัดขืนนะครับแล้วก็พยายามเปิดประตูห้องน้ำเพื่อจะหลบหนีออกมาแต่ว่าปรากฏว่าทางได้มีการร้องขอให้คนครับช่วยเหลือจังหวะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยมีแม่บ้านนะครับซึ่งทำความสะอาดห้องน้ำอยู่นะครับแต่ว่าได้ออกไปทำธุระกลับเข้ามาได้ยินเสียงนะครับร้องขอความช่วยเหลือก็เลย
ได้เข้าไปดูที่ห้องน้ำปรากฏว่าเปิดไม่ออกได้ยินเสียงร้องช่วยเหลือก็รู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับก็จึงวิ่งออกมาเรียกบุคคลที่อยู่หน้าห้องน้ำด้วยนั้นนะครับพอดีมีรปภ.ของห้างที่อีกส่วนหนึ่งที่อยู่เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับค่ะแล้วสภาพของน้องมิ้นไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะก็ต้องไปรักษาตัวครับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชแกก็เจ็บใช่ไหมนะก็ต้องมีนะฮะก็ดูอาการด้วยส่วนรปภ.คนนี้ทางห้างเขาอ้างอย่างนี้นะครับบอกว่าจริงๆให้ออกไปในวันเกิดเหตุแล้วก็คือเมื่อวานนี้วันที่1กุมภาพันธ์นี่แหละแต่ว่ากลับมาเข้ามาทำงานโดยที่ห้างไม่รู้มาก่อนอันนี้ใส่ชุดรปภ.เข้ามาก็สุดแล้วแต่นะครับมันจะเป็นไปได้ไงให้ออกไปแล้วยังใส่ชุดรปภ.และรปภ.ห้างแล้วจะให้ออกในวันนั้นพอดีได้อย่างไรนะครับก็ลองดูกันละกันนะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกาศข่าวสาวนะครับที่ชื่อว่าคุณทิคำพรอยู่กำเนิดเป็นผู้ประกาศข่าวสาวช่องหนึ่งทีวีช่องหนึ่งนะฮะเข้าไปร้องเรียนตำรวจปท.บอกถูกพ่อหนุ่มคนหนึ่งตาม Facebook เนี่ยน่าจะทำงานอยู่โรงน้ำแข็งชื่อทวีรังกิจนะครับชื่อ Facebook แอบอ้างเอารูปของเธอเนี่ยไปใช้ใน Facebook แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยขายบริการทำให้เธอเนี่ยเสียหายนะครับก็นายทวีรังกิจหรือว่าคนใช้ Facebook ทวีรังกิจเนี่ยคุณแนทคุณที่คำบอลก็บอกว่าเอารูปเขาเนี่ยไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะครับช่วงแรกก็มีคนเข้ามาดูแสดงความคิดเห็นชื่นชมเลยเหมือนแฟนคลับทั่วไปเสร็จแล้วอยู่ๆมกราคมที่ผ่านมาเอารูปของเธอเนี่ยไปตั้งว่าขายบริการทางเพศครับวันนี้มาเอาผิดกับคนใน Facebook อะค่ะเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อะค่ะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเอารูปของ Nas ไปโพสต์ไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องอะค่ะก็ใช้รูปนัดเป็นหน้าของนัดเลยค่ะไปตั้งเป็นโปรไฟล์ตัวเองหลายๆอันเลยค่ะมันนี้มีภาพเขาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูทีละอันแล้วกันนะคะก็คือเอาไปตั้งเป็นรูปตัวเองด้วยแล้วก็ใช้หน้าของนัดอะค่ะไปด่าคนอื่นในโลกออนไลน์ค่ะด่าผู้หญิงคนนู้นคนนี้ว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศอะไรพวกนี้ค่ะใช้คำหยาบมากๆกว่านี้เยอะแล้วก็นอกจากจะไปด่าผู้หญิงคนอื่นแล้วก็เอารูปแนสอะค่ะไปโพสต์แล้วก็เหมือนกับอย่างเงี้ยค่ะอย่างรูปนี้ที่แคปไว้ทันก็คือใช้คำหยาบมากค่ะแต่ว่าสื่อว่าสามารถหลับนอนกับแนสได้ในราคาเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะนะฮะก็เจอดีเลยสาวสวยราชบุรีคนนี้ครับนะครับก็ใกล้ๆตัวเราทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไปไกลแล้วนะอีกเรื่องนึงเรื่องนึงอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้นี้เขาใช้ Facebook เนี่ยเราไม่รู้เลยแล้ว Facebook คนนี้เป็นคนจริงหรือเปล่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าภาพเอาภาพเราไปลงเอาภาพใครไปลงก็ได้ใช่ไหมคะแต่ต่อไปนี้คนที่ซื้อโทรศัพท์และเปิดเบอร์เนี่ยคุณต้นจะต้องแสดงอัตลักษณ์แล้วนะคะมันคู่กันใช่ไหมต้องเอาเบอร์โทรศัพท์ไปใช้ Facebook ด้วยใช่ไหมบางทีอะถ้าจะเปิดบัญชีออฟมันใช้อีเมลมันใช้อีเมลได้มันใช้อีเมลได้เมื่อวานนี้ค่ะ1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปคนที่ซื้อซิมการ์ดใหม่จะต้องไม่ใช่แค่ว่าจ่ายเงินและเขียนว่าฉันชื่อนั้นชื่อนี่อะไรเท่านั้นเท่านะคะแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนด้วยระบบเขาเรียกว่าระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ทั้งการตรวจสอบใบหน้านะคะ face recognition หรือสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศตัวแทนจำหน่ายและลูกตู้ทั่วประเทศก็คือใครก็แล้วแต่ที่ทำธุรกิจให้เราเปิดเบอร์โทรศัพท์ได้คุณต้นจะต้องมีระบบสแกนใบหน้าสแกนใบนิ้วของคนซื้อซิมโทรศัพท์แล้วค่ะนะจะปล่อยให้มันเปิดง่ายๆแล้วไปทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยทางความมั่นคงด้วยนะค่ะจริงๆนะเมื่อวานนี้คุณก่อกิจด่านชัยวิจิตรรองเลขาธิการกสทช.บอกนะคะบอกว่าการลงทะเบียนซิมด้วยวิธีนี้เป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องมีการจัดระบบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะเพื่อป้องกันให้ยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคลให้มีผู้ใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะได้มีการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ที่จุดบริการแล้วก็มันจะส่งไปที่ฐานข้อมูลกลางของการเปิดใช้ซิมการ์ดด้วย
แล้วก็จัดเก็บข้อมูลทันทีผู้ให้บริการก็มีหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายนะคะที่บางคนก็บอกว่าโอ้โหให้ข้อมูลอะไรแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะเขาก็สามารถบอกเลยว่าสามารถมั่นใจได้ว่าการลงทะเบียนด้วยซิมกับวิธีอัตลักษณ์เนี่ยจะปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ดผ่านการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลก่อนการลงทะเบียนและเปิดใช้งานค่ะครับนะครับอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้เราสองคนก็ได้บอกแล้วนะครับว่าจะรอดูซิว่าจะมีการประชาสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรในเรื่องของเส้นทางก็มีครับแต่น้อยมากๆต้องเอามาขยายให้ฟังกันนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีงานวิ่งมาราธอนผ่าเมืองชื่อว่า Amazing Thailand Marathon Bangkok คำว่าวันอาทิตย์ของคุณต้นก็คือคืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์แล้วก็จะไปจบเอาสายๆวันอาทิตย์งานใหญ่ขนาดนี้เพิ่งแถลงเมื่อวานนี้วันที่1 นะข้อที่2เรื่องของเส้นทางคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังนะครับมีการปิดถนนนับ10สายแล้วเวลาไม่ใช่น้อยๆนะครับเอาลงเลยไม่มีการประชาสัมพันธ์ขอขึ้นนี่เลยค่ะเอาอย่างนี้การวิ่งครั้งนี้จะมี3ระยะคือเขาตั้งใจจะให้เป็นเมเจอร์ระดับชาตินะให้เป็นชื่อเสียงเลยมีทั้ง42กิโลมีทั้ง21และมีทั้ง 10.5 ทีนี้ระยะที่เป็นปัญหานั่นก็คือระยะฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอ่ะเอาเริ่มต้นก่อนฟูลมาราธอนเริ่มจากไหนคะออกตัวจากสนามราชมังคลากีฬาสถานที่หัวหมากนะฮะออกหัวหมากเลยเพราะฉะนั้นออกกี่โมงคะออกตัวตอน 3:00 ครับตี 2:30 ตี 3เขาจะเริ่มปิดเริ่มปิดถนนนะครับถนนรามคำแหงตั้งแต่ตี 2:30 เอาละเขาบอกวิ่งเป็นช่วงๆถึงตี 3:45 เสร็จแล้วรามคำแหงมาตี 2จนถึงตี 4:30 เข้ามาแยกพระราม9คลองตันตี 2ถึงตี 4:30 พระราม9เลนขวาออกเมืองถึงดินแดงตี 2:30 ถึง6ตี 5:30 ทีนี้เริ่มแล้วนะลาดวิถีสะพานข้ามถนนราชปาลบวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยตี 3 ถึงตี 5:45 ใกล้เช้าแล้วนะคุณอัญชลีพรคุณดูนะครับพอมาถึงนี่มาถึงลาดวิถีทีนี้จะปิดถึง 6:00 นราชวิถีทางรถไฟสวนจิตรลดาถนนพระราม5 1กิโลเมตรนี่ปิดถึง 7:15 พระราม5ลาดวิถีศรีอยุธยา 7:15 ทีนี้เริ่มสายขึ้นเรื่อยๆศรีอยุธยาแยกวัดเบญจนถึงเทิดดำริถึง 7:30 ค่ะทีนี้เวลาที่วิ่งเนี่ยมันมีฟูลมาราธอนใช่ไหมคะอันนี้42กิโลแล้วก็มีฮาฟก็คือ21ฮาฟจะปล่อยตัวหลังจากฟูลแล้วปล่อยตัวอันนี้ไม่ยากอันนี้ปล่อยที่ราชดำเนินปล่อยที่ราชดำเนินคือต้องมองอย่างนี้นะคะเขาวิ่งจากตะวันตกเข้าตรงกลางวิ่งจากตะวันออกเข้าตรงกลางเพราะฉะนั้นการวิ่งไม่ใช่วิ่งทิศทางเดียววิ่ง2ทิศทางและมาบรรจบกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีปัญหาจริงๆนะครับจะเริ่มอย่างนี้คุณอัญชลีพรอย่างศรีอยุธยาราชดำเนินสะพานพระราม8เนี่ยเริ่มปิดไปจนถึง 7:30 9:30 10:00 บรมราชชนนีปิด 10:00 ราชดำเนินกลางปิดถึง 10:30 เนี่ยวิ่งย้อนเนี่ยนี่คือระยะฟูลไงเพราะนั้นคุณจะดูเลยว่าต่อให้ปิดเป็นช่วงๆเวลาอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ประชาสัมพันธ์มีปัญหาแน่นอนตอนนี้ก็คนที่เขาวิตกกันอยู่ก็คือว่าในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้นะคะนักเรียนม3มปลายนักเรียนโอเน็ตอ่ะเดี๋ยวนะคะมีป6ด้วยแล้วก็ม3ด้วยจะสอบโอเน็ตกันทีนี้สอบโอเน็ตเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือว่าอยู่โรงเรียนไหนก็สอบที่โรงเรียนนั้นต้นคะก็คิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะชิวๆออกจากบ้านสายหน่อยก็ได้เพื่อที่ไปโรงเรียนตอน 7:00 ช้าหรือ 8:00 ช้าเนี่ยให้เผื่อเวลาไว้นิดนึงโดยเฉพาะคนที่อยู่กลางเมืองอยู่ในสายทางอ่ะอยู่ในสายทางพูดไปเนี่ยคือว่าถ้าหากว่ามันไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ปิดมาตั้งแต่ตี 3 ตี 4 ไล่จากรามคำแหงเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดคนเยอะจนมันคล้างระหว่างทางใช่มั้ยเขาจะมีรถเก็บเขาจะมีรถเก็บจน 7:00 8:00 ไปไม่ถึงไหนเนี่ยมันก็จะกระเทือนกับคนที่ต้องใช้พื้นที่แล้วถึงไม่ได้ปิดถนนแต่คนเยอะเนี่ยมันก็ปิดโดยปริยายครับเมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าจะจัดมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้รับส่งฟรีด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันไปค้างตอนเช้าและคนเนี่ยจะต้องไปสอบโอเน็ตทำให้เป็นอุปสรรคจริงๆครับเตรียมตัวสักนิดนึงลงไปดูในเว็บไซต์เขาให้ชัดๆนะคะว่าช่วงไหนยังไงและทำความเข้าใจค่ะเออนะงานอย่างนี้เนี่ยถามว่าเป็นชื่อเป็นเสียงประเทศชาติไหมเป็นนะครับแต่คุณประชาสัมพันธ์น้อยเหลือเกินน้อยจนไม่มีใครรู้เลยครับค
คิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณในสมัยรัฐมนตรีคุณกอบการคิดในสมัยคุณกอบการแล้วต่อมาถึงคุณวีรศักดิ์นี่แหละครับมันก็เลยดูแล้วขัดขาดตอนๆกันยังไงไม่รู้ถ้าไม่ใช่นักวิ่งผมเนี่ยเป็นคนวิ่งผมยังไม่รู้เลยค่ะเอาขึ้น SMS หน่อยนะคะ SMS ท่านผู้ชมมีความคิดความเห็นอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ SMS 145 415 415 8888 415-5888แต่ว่าวันนี้การเมืองของเราเนี่ยในช่วง3มันก็เข้มข้นนะแต่อยากจะถามความคิดความเห็นก่อนค่ะเรื่องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เมื่อวานนี้เราฟังเสียงท่านที่บอกว่าถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็ไม่อยู่เนี่ยคุณคิดว่าพลเอกประวิตรจะลาออกหรือไม่ตามหน้าจอนี้เลยคุณคิดว่าพลเอกประวิตรจะลาออกหรือไม่ทำไมถึงถามอันนี้ไหมคุณต้นเพราะดิฉันเนี่ยอันนี้เชื่อส่วนตัวนะดิฉันเชื่อว่าไม่ออกค่ะคุณคิดว่าไงไม่พูดได้ไหมดิฉันคิดว่าท่านอยู่ต่อดิฉันคิดว่าท่านไม่ออกนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อยากจะถามความคิดความเห็นท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ในช่วงหน้ามาคุยกันแล้วคุณไม่ถามผมบ้างเหรอถึงคนที่ออกมาเปิดประเด็นให้เข้าไปในเว็บไซต์ชงแชนอะไรนั่นน่ะผมไม่ถามผมสวนกลับบ้างเหรอว่ารู้สึกยังไงกับคนเปิดอย่าเลยดีกว่านะคือบางอย่างเนี่ยนะคะอย่างเมื่อกี้นี้เรื่องลอตเตอรี่อ่ะท่านผู้ชมส่ง SMS มาแล้วก็เข้ามาในแฟนเพจบอกว่าทำไมไม่เอาเข้าเครื่องจับเท็จเออบางคนเขาบอกว่าง่ายกว่านี้ค่ะแค่ดูโง่เฮงก็รู้แล้วค่ะเอาละครับพักกันอย่าลืม415-5888แล้วเดี๋ยวกลับมาครับค่ะ